รัชดาคาเฟ่คาราโอเกะทันสมัยไฮเทคหลากหลายรูปแบบคราวที่แล้วผมดูลูกประทับใจคือว่าหยกไทยเนี่ยไม่มีหมดเดินต่อยซ้ายต่อยขวาจนเอาหนึ่งอุบลนี่มีอาการแล้วก็เข้าป้ายชัยชนะไปผลในที่สุดวันนี้ก็คงจะมา 100% เต็มแน่นอนครับ 100% ครับ 100% เต็มนะฮะครับผมก็คงจะไปขจัดหนึ่งอุบลบนเวทีได้แน่นอนวันนี้แน่นอนครับผมครับท่านผู้ชมฮะวันนี้หยกไทยเขาก็บอกว่าครั้งสองมาดีเหลือเกินก็ยังไม่ได้ทราบว่าหนึ่งอุบลเขาจะมาดีขนาดไหนฉะนั้นแล้วผมจะเดินทางไปหาหนึ่งอุบลณบัดนี้สวัสดีครับคุณหนึ่งอุบลฮะสวัสดีครับแม้เมื่อคราวที่แล้วผมประทับใจมากรู้ไหมฮะเตะหน้าเตะได้สวยมากแต่ว่าคุณจะขยันถอยไปหน่อยในวันนั้นหรือว่าที่จริงนะถ้าคุณไม่ขยันถอยวันนั้นผมคิดว่าคุณได้เข้าป้ายเหมือนกันบังเอิญวันนี้จะขยันถอยหรือเปล่าไม่ทราบคงไม่ครับคงไม่นะฮะมาดีว่าอย่างนั้นเถอะครับมาดีครับคงจะรู้รสชาติหมัดของหยกไทยแล้วครับกล่อมไม่ลงไม่ลงไม่ลงแน่ครับโอ้โหวันนี้หนึ่งอุบลเขาบอกว่าหยกไทยทำอะไรเขาไม่ได้แน่และเฉพาะวันนี้จะไม่ให้เหมือนคราวที่แล้ววันนี้จะสู้นะฮะจะไม่พยายามถอย เดี๋ยวค่อยดูบนเวทีครับสนุกสนานแน่ครับเมื่อวันที่9สิงหาต้นเดือนเลยครับก็คู่นี้ชกกันมาแล้วครั้งหนึ่งคุณดอนก็แหมเข้าไปต่อว่าหนึ่งอุบลว่าไปขยันถอยนะครับก็เจอมวยหมัดหนักก็ธรรมดาครับว่าจะต้องชกด้วยฝีมือครับก็คู่มวยวันนี้ครับคู่นี้เป็นถือว่าเป็นคู่มวยล้างตาครับวันที่9สิงหานั้นหยกไทยติดอชนะคะแนน1บน10เลิศชัยชนิดฉิวเฉียดไปเลยมีปัญหาฮะวันนั้นหลายคนบอกว่าไม่น่าชนะวันนี้ส่วนเป็นสงสัยครับสงสัยว่าแพ้ได้อย่างไรครับก็กลับมาเจอกันใหม่ครับเมื่อคืนนี้ครับมวยคู่นี้ก็ติดตามนะครับข้างหนึ่งมวยหมัดหนักครับหมัดไซโครนนั่นมวยบางละมุงครับอายุ19ปีหนึ่งบนมวยอุบลราชธานีครับอายุ20ปีไฟล้างตาของหนึ่งอุบลครับส่วนไผ่นะครับส่วนไผ่มหาไผ่หนึ่งและสองรวมกันครับมาดูกันครับว่าไอ้หมัดไซโครนนรกคนใหม่จะย้ำความแค้นให้กับหนึ่งคนได้หรือไม่จังหวะฝีมือนั้นอยู่ที่ส่วนเป๋นะครับแข้งซ้ายแข้งขวาหมัดซ้ายนั่นก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะต้องระวังอย่างมากเพราะว่ายกไทยนั่นแหมหมัดมันไม่ธรรมดาครับเลยโดนเข้านะครับมีอาการทีเดียวครับแล้วต่อยเป็นชุดนะทางด้านยกไทยนั่นหมัดหนักนะครับคุณบุญชัยก็จะหนุนให้ไปชกสากลอาชีพแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต่อยมวยไทยหันกันก่อนตอนนี้ไปโลดทางมวยไทยเลยต่อยมวยไทยก่อนตั้งใส่กระเป๋าไว้ก่อนครับฝากให้ฝากธนาคารให้พ่อแม่ใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อยมวยสากลทางด้านผู้ห้ามระดมหน้าบางช้างเดินเข้าไปหาเลยครับมีหมัดหนักกว่าธรรมดาครับหยกไทยนี่เก่งขึ้นมานี่ต้องเดินทันทีเดี๋ยวจะดูว่าเป้าแล้วครับเริ่มเริ่มจิ้มแล้วเสียงเตะโดนจับไถนาลงไปลูกนี้เสียเสียเสียเหลี่ยมนิดหน่อยเมื่อคืนนี้แฟนบนล็อกนี่เชียร์กางเกงสีแดงนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ยังเชื่อฮะถือว่าน้ำเงินจะเป็นรองก็เชื่อว่าแดงนี่ไงต้องไปก่อนแน่นอนต้องไปก่อนนะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยนะครับของแข็งกว่ามากกว่าเยอะลูกเล่นเยอะกว่าทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่าหรือว่าตุนเป็นหนึ่งบนน้ำกาไม่ตกนะครับตั้งการเอาไว้ดีครับแล้วก็ชกเชิงรับเหมือนคราวที่แล้วครับเหมือนไฟที่แล้วเมื่อวันที่9สิงหานะครับรับไปก่อนครับบังไว้เพราะว่ากะว่าเมื่อบัดหนัก3ยกไม่อยู่นี่จะต้องเข้าร่องแข้งครับครับแต่วันนี้ยกไทยมาเหลือเกินนะครับดูว่ามีอะไรมาบ้างดูว่ามาเป็นชุดๆจริงๆครับตอนนี้ก็ยังมีหมัดนะครับหมัดล้วนๆครับกินหมัดกินหมัดตัวสลับบนล่างเอาแล้วครับโอ้ยมีออกแข้งขวาด้วยหนึ่งเตะหน้าขาครับเตะขาของตุนเป๋นะครับตามฝีมือของมวยหมัดฮะมวยหมัดก็ต้องเตะขาแล้วก็ต่อยนี่เป็นหลักของมวยหมัดอยู่แล้วต้องตามตำรามวยไทยครับจะต่อยหมัดเขาจะต้องออกอาวุธยาวเตะนำเขาเลยก่อนทิ้งทั้งไหล่ไม่โดนเอาอยู่แล้วหมดยกหูยมาดูมันทำหน้าทำตาหันมามองใครไม่ทราบท่าดิบนะครับถือว่ากัดเขี้ยวฟันเลยครับกำลังมันนะบอกกำลังมันออกลูกโผล่เลยครับยกไทยนี่ดูว่าไอ้หมัดไมโครนั้นลบจริงอะไรเมื่อกี้แกตรงโมโหคนตีละครั้งตีเร็วจะต่อยมาตีได้ยังไงเห็นทิ้งลงไปเลยทิ้งตัวครับตัวเป๊ก็ทิ้งตัวครับเห็นธรรมชาติครับแหมโดนยกขาแล้วจะอยู่ทำไมขวาแข้งซ้ายมีซ้ายตัดไปโกงก่อนนะครับเติมเป๋หักบวกด้วยศอกครับเติมซ้ายแข้งซ้ายหยกไทยกัดฟันเข้ามาเลยครับเจ็งแบบตุ้มเอาหูต่อยลำตัวเล่นลำตัวก่อนครับกระโดดไม่ได้ครับครับซ้ายไปโกงตัดลำตัวครับแหมสังคมได้แน่นอนในอนาคต
นี่โอ้ยหุบซ้ายลูกนี้ลอยไปเลยนะเนี่ยหุบซ้ายกดเบรกเกือบแล้วครับดูอย่างนี้เจอเข้าไปดิงงนะครับงงครับตอนนี้ยังงงพูดครับที่ของหยกไทยครับสอนอยู่ดูหน้าตาก็ยังสบายๆอยู่ครับสดชื่นดูอ้วนอุบลเทรนเนอร์ของเมืองเป๋ยยับแล้วไต่ครับยับแล้วสาแค่เอาแล้วครับชมกันต่อครับยกที่3ยกไทยก็คงแน่นเข้าหาเหมือนเดิมครับจากเชียร์เยอะกลายมาเป็นเชียร์น้อยแล้วนะครับขณะนี้ครับก็ยกไทยต่อยได้เยอะเหลือเกิน2ยกครับดูการชกสลับมันเล่นไม่เนียนแล้วก็ตามด้วยแข้งราคาเชียร์สูงๆของจริงสีแดงนี่ขณะนี้ลดลงมาแล้วนะครับเอาแล้วก็เดินจิ้มหมัดแล้วถือว่าคู่ขี้สูสีแล้วครับ2ยกผ่านไปหรือว่ามวยหมัดจะเอาอะไรมาใช้บ้างวันนี้ไม่กลัวจักรีเลยนะหยกไทยอิดทุกใจใจดีเหลือเกินเดินบวกด้วยผักแล้วนะครับดูมันว่าโอ้ยแรงแรงมากกันแล้วครับอ้าวแล้วครับโดนอ้าวโดนหมัดอ้าวโดนใครโดนหมัดครับเป๊ะนะเป๊ะเมาแล้วโดนหมัดโอ้โหดูครับเป๊ะเอาหมัดมาแก้โอ้โหเป็นชุดเลยไม่โดนเอาบวกแล้วครับกัดฟันแรงแรงหมัดฟื้นแล้วฮะหยกไทยฟื้นแล้วอ้าวแล้วครับใครโดนโอ้ยชอบเข้ามาเลยพี่เข้ามาเข้ามาแลกกับผมนี่เข้ามาเลยมาพี่ไม่ไม่ไม่ดูว่าไปแล้วครับเข้ามาพี่เข้ามามาแลกกับผมพี่ใครหนักกว่าใครหัวใจของอุ้ยรุ่นน้องเหลือเกินเป็นยังไงมาเหลือเกินจริงๆเหลือกำลังครับกัดฟันแล้วพยักหน้าเดินมาหาพี่มาเลยเข้ามาแลกกับผมมาครับคนละหมัดชวนเลยครับเชิญชวนให้แลกด้วยต้องถอยออกไปครับไม่มาท้าด้วยโอ้โหดูครับโอ้โหหยกไทยได้ยังเหลือกำลังใส่คนจริงๆนี่ฮะนี่ดูทั่วไปเลยโอ้โหแล้วครับเริ่มตัดลำตัวครับตัดลำตัวตัวเตะเริ่มสาดที่แข้งซ้ายแม่แต่ไม่หยุดครับยกไทยไม่หยุดไม่ใช่หมัดหนักอย่างเดียวนะเกาะยานะครับยกเตะยกไทยแล้วโดดหักดอกไม่ถึงครับแม่เสียไปเจอแข้งซ้ายตัวเตะต้องถอยออกไปรับครับโอ้โหโดนดั้งจมูกเอ้าแลกกันอัปเปอร์อัปเปอร์โอ้โหดูนี่ก็ต่อยลงมาหลายคนนะน้องนรงค์นี่ลงเลยอัปเปอร์ฟัดขวาดูนี่น้องนรงค์เจ็บปวดแล้วครับอัปเปอร์คัทโอ้โหเป็นไงพี่ดูครับดูครับแกทำหน้าตาเอาไหมพี่เอาอีกเปล่าโอ้แหมหัวใจของหยกไทยครับดูแกจกหัวใจนี่มันเกินร้อยจริงครับโดนไปเป๋แล้วนะครับกัดมันแบบพี่มาแลกกับผมเลยนะมาลุ้นลุ้นชัววัดกันเลยครับคนละหมัดครับช่วงนี้ครับเป๋ไปนี่ฮะเห็นเลยครับงงครับโดนไปไม่โดนเข้าครับนี่ท่าไม่ดีครับครับตัวเป๋ได้เช็คบินนะการจะเช็คบินเลยนะตัวเป๋เนี่ยฮะดูว่าไล่ต่อยฮะนี่ดูครับดูฮะโอ้โหต่อยเป็นชุดใหญ่ๆเลยกัดน็อกให้ได้ลูกตรงช่วงนี้ฮะจังหวะต่อยไม่โดนครับมันโดนหักขาครับไม่โดนสิ่งสำคัญครับมันก็ต้องรู้โดนในกบหูก็โดนนะครับเอาแล้วครับยกไทยฟื้นแล้วครับฟื้นมาเลยพี่มาแลกกับผมครับคนละหมัดมาซัดกันเลยครับครับจัดจัดแรกด้วยโอ้โหตัวเป๋โดนเข้าไปบ้างต้องถอยแล้วต้องถอยเลยนะครับดูครับยกไทยทั้งหน้าครับมาพี่มาแลกกับผมครับผมจะคิดอย่างนั้นนะครับมาเลยพี่อย่าถอยสิมาซัดกับผมเลยอีเลี้ยงเทศทั้งสองฝั่งเลยครับครับดูครับเป็นการพูดขึ้นไปให้น้ำเองว่ะลูกพี่ต้องโดดขึ้นไปเองว่ะแหมเครียดต้องลามาเสริมพิเศษครับครับนั่งของตุ่นเป๋ยกที่4ครับชมกันต่อครับตุ่นเป๋ต้องประกบได้แล้วยกที่4ยาวแล้วครับเปลี่ยนแผนแผนบนล็อกก็หันมาเชียร์เกงสีน้ำเงินแล้วครับเพราะว่ารุนแรงกว่าครับแล้วทนได้จะหลุดไม่หลุดทนได้นี่แล้วปลายยกยังมาได้อีก2สามชุดครับครับหันมาเชียร์สีน้ำเงินแล้วครับมาครับมากันต่อพลิกไปพลิกมาแล้วครับมวยคู่นี้1 2เป็นของแดง3มาเป็นของน้ำเงินแล้วขึ้นอัน4ลงสำคัญแล้วยกนี้ฮะต้องเป็นยกหล่นแต่ว่ายกไทยยังเดินนะฮะยังชอบแลกยังชวนแลกอยู่เรื่อยเล่นในครับส่วนเป๋จะชวนเล่นในนายชุดแล้วออกไปข้างนอกครับไปเล่นฝีมือหมัดล้วนๆอีกแล้วอ้าวดูครับมีในไหมยกไทยมีในมาสู้เขาหรือเปล่าอ้าวแล้วครับโดนกดก็แพงแล้วล็อกล่างได้เปรียบพุ่งทิ้งเลยโอ้โหสวยฮะเป๋ลงไปเลยสวยมากพี่จะเล่นไหมกับผมผมไม่เล่นครับผมทิ้งพี่ก่อนปึ้งปึ้งต่อยว่าลำตัวแข้งกับหมัดลำตัวเอาละครับอัปเปอร์อัปเปอร์อีกแล้วโดนเข้าไปแล้วก็มีหวังฮะลูกอย่างนี้ก็ปล่อยแรงจริงๆเอาเดินเอาลำตัวหมัดกับเข่าแล้วครับตรงนี้หมัดกับเข่าแล้วยกไทยก็สาวแล้วโดนกดแทงเอาเริ่มจะสู้ในเหมือนกัน
เอาครับสู้นายแล้วครับล็อกล่างได้เปรียบแล้วครับทุ่มไม้จะทุ่มอีกแล้วเอาสู้นายครับมีเข่ามาด้วยครับยกไทยวันนี้เอาแล้วครับล็อกล่างได้เปรียบแล้วเหน็บแล้วเรื่อยๆนะครับไม่หลุดนะครับโดนเป๋โดนชุดนี้โดนชุดนี้เอาแล้วครับยุ่งเลยโอ้โหดูครับจับเขาเสียเปรียบโดนเขาจับตีอ้าวลงไปนิดหนึ่งแม่ยกไทยมีตั้งหมัดตั้งเข่าวันนี้แม่มีเข่าลอยแม่ดูครับหันไปให้ความมั่นใจกับแฟนบนล็อกเลยครับหันไปมองแล้วยิ้มยิ้มไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยฮะดูหน้าตายังไม่ครับยิ้มยิ้มอยู่มาเสิร์ฟให้สงสัยเชียร์ไว้ครับคุณอยู่ก็ยกไทยนี่คือซ้อมซ้อมเป็นจิตเหมือนกันเอาครับยกสุดท้ายครับยกที่ห้าไปแล้วครับราคายก4ได้ปลายยกเยอะเหลือเกินครับไปอยู่ที่น้ำเงินแล้วครับค่อนข้างเยอะแล้วครับคนจะเชียร์เยอะหน่อยลำบากแล้วครับดูบนแม่วันนี้ยกไทยปลาย1นาทีหลังของยกที่4มีนายมาสู้ด้วยครับไม่ใช่เอาหมัดมาอย่างเดียวครับมีเตะขวาแล้วมีนายพอจับได้เปรียบแล้วก็ตีเป็นชุดด้วยครับยกไทยมีนายสู้ยก5นี่จะเล่นฝีมือแล้วฮะยกไทยกลับจะเล่นฝีมือแล้วนะฮะไม่ผีผามแล้วไม่เดินตั้งรับกดคอส่วนเป๋ลงมาต่างคนต่างเน็ตครับตรงนี้ส่วนเป๋สถานการณ์ไม่ดีแล้วครับปลายยก4ไปติดมุมอยู่ครับโดนล็อกใต้ปีกแล้วโดนชุดใหญ่ครับโดนเข่าเน็บในยกนี้ตามหลังแล้วส่วนเป๋จะต้องเร่งไงครับเพราะตัวเองเป็นรองอยู่ไม่แต่ยังว่าครับหลวงไทยมีหมัดนะครับเดินเข้าไปสุ่ม4สุ่ม6โดนก็เลยรู้ว่าอีกลำบากเหมือนกันครับไม่กับไม่เร่งดูว่ายก4เนี่ยส่วนเป๋จะตั้งเจตนาจะเล่นในนะครับแต่ว่ายกไทยเอาในมาสู้นะครับดูเลยครับเอาแล้วครับไม่หลุดโดนหิ้วแล้วถูกอุ้มครับโดนเป๋โดนยกไทยอุ้มในครับแก้ไม่ตกต้องบัดต้องเข่าเลยนอกก็ไม่ได้ครับในนี่โดนอุ้มอีกต่างหากแล้วก็สาดแข้งจิ้งหมัดโชว์แล้วโชว์เลยยกไทยยก4ได้มาเยอะครับอาจารย์พดหน้าเครียดเลยครับอยู่ม่วงครับใส่เสื้อสีขาวนะครับหน้าตาไม่ค่อยดีแล้วครับหมดยกสุดท้ายกราบครับต้องกราบมวยรุ่นน้องต้องอย่างนี้ครับแสดงสิทธิ์ของความเป็นนักมวยครับแม่ยิ่งแก่ยิ่งยุ่งครับแบบนี้คือมากแก้ไม่ไหวแล้วมั่นใจเลยคราวนี้ยกไทยมาดีครับเอาในมาสู้กับเขาด้วยครับไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียว